ชาวบ้านห้องขาตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรช่วยกันปักดำต้นกล้าบนแปลงนาไม่วางมือเลยนะคะพวกเขารวมกลุ่มรับจ้างดำนาให้กับคนในชุมชนได้รับค่าจ้าง400-500บาทต่อวันนอกจากนี้ค่ะยังมีค่าถอนกล้าข้าวเพิ่มอีกมัดละ5บาทแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยได้รับค่าจ้างถอนกล้าเพิ่มคนละ200บาทนะคะรวมแล้ววันหนึ่งรายได้งามค่ะ700-800บาทชาวบ้านบอกว่าพอไปเทียบกับการไปรับจ้างทำงานอย่างอื่นค่ะถือว่ารับจ้างดำนาเป็นค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงรายได้ดีแต่ละคนเดือนนึงพอมาคำนวณดูแล้วนะคะค่าจ้างหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวมื้อนี้บ่มา2โมงเลิกจังโมงเลิก5โมง5โมงแรงจ้าถือว่าเป็นรายได้ดีบ่นี่ก็ถือว่าดีค่ะพ่อเฮ็ดพ่อได้ซื้อกระเป๋ากำนำเวลาเฮาบ่มีแนวไปเฮาก็แล้วพ่อจ้างยังสิดีสู้เหมือนกับสิดีเนาะค่ะมันน่ะบ่มีหม่องสิไปได้ค่ะคือว่าช่วงนี้ได้หลายหมื่นล่ะค่ะก็ถือว่าพ่อได้ใช้นั่นล่ะชาวบ้านที่บ้านห้องขาเขาจับกลุ่มกันประมาณ 8-10 คนค่ะมาตระเวนรับจ้างดำนาในชุมชนส่วนราคาที่ว่าจ้างอยู่ที่ตกลงกันนะคะขั้นต่ำอยู่ที่วันละ400บาทโดยเจ้าของที่นาจะเป็นคนจัดหาน้ำดื่มรวมถึงอาหารมื้อเที่ยงเอาไว้ให้ประหยัดนะคะแบบนี้สำหรับคนที่ออกมารับจ้างแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเป็นปลายฤดูการปักดำต้นข้าวแล้วทำให้เหลือแปลงนาที่จะตระเวนรับจ้างได้ไม่กี่แปลงบางส่วนเจ้าของนาเขาก็จะหว่านข้าวแทนการปักดำเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนค่าแรงค่ะทำให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานรับจ้างชุมเหมือนช่วงต้นฤดูทำนาแล้วค่ะ